แล้วครับมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งจะเรียกว่าข่าวเล็กๆมันก็ไม่เชิงนะแต่ไอ้ข่าวเช่นนี้มันสร้างแรงสะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งโลกเลยบ้านเราด้วยบ้านเราก็สะเทือนเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะมันก็มาจากจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานค่ะเป็นจดหมายที่ทำโดยมิสเตอร์อัลเบิร์ตบูลา ประธานเจ้าที่บริหารหรือแปลเป็นภาษาต่างดาวว่าซขอเซอร์ของไฟเซอร์ซ e อไฟเซอร์ผู้ผลิตวัคซีนที่เป็นความฝันอันสูงสุดอันยิ่งใหญ่ของคนไทยได้หลายคนที่รอวัคซีนตัวนี้เขาอยากฉีดไฟเซอร์กันเยอะเอาเบิร์ตมูล่าซีอีโอของไฟเซอร์ได้ทําจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานของเขาเองอแล้วก็เอาจดหมายเปิดผนึกฉบับนั้นโพสต์ลงในเว็บไซต์ของตัวบริษัทดังนั้นเห็นกันทั้งโลกค่ะ เนื้อหาระบุไว้ดังนี้ครับระบุว่าไฟเซอร์ได้นำเอาระบบกำหนดราคาหลายระดับมาใช้กับการจำหน่ายวัคซีนใช่ของทางไฟเซอร์เองโดยเฉพาะเขาเน้นตรงนี้นะโดยขายในราคาแพงให้กับชาติที่พัฒนาแล้วแต่จะลดระดับราคาลงมาครึ่งหนึ่งสำหรับชาติที่มีรายได้ปานกลางส่วนชาติยากจนนั้นสามารถซื้อได้ในราคาทุน3ระดับราคาแต่ แต่ที่ทผ,ผ่านมามีแต่เพียงชาติพัฒนาแล้วที่มั่งคั่งเท่านั้นที่ออเดอร์วัคซีนของบริษัทเข้ามาทําให้รู้สึกวิตกอยู่เช่นเดียวกันทําให้ตนพยายามติดต่อผู้นําของชาติรายได้ปานกลางและรายได้ต่ําหลายประเทศทางจดหมายโทรศัพท์หรือด้วยการส่งข้อความสั้นๆเรียกร้องให้เร่งจองวัคซีนของบริษัทเพราะปริมาณการผลิตมีจํากัดนายบูรายังได้อ้างในจดหมายด้วยว่านะคะเหตุผลที่ชาติกําลังพัฒนาไม่สั่งจองวัคซีนของบริษัทน่าจะเป็นเพราะ เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งยังไม่เคยผ่านการใช้งานจริงมาก่อนหรือไม่ก็ประเทศเหล่านั้นมีวัคซีนที่ผลิตได้ในท้องถิ่นเป็นทางเลือกอยู่ก่อนแล้ว <c oughs> จดหมายฉบับดังกล่าวนะคะ มีขึ้นหลังจากเกิดการถกเถียงกันอย่างหนักนะคะเรื่องความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนที่ส่งผลให้วัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยถูกกักตุนโดยชาติพัฒนาที่มั่งคัง่งในขณะที่หลายชาติกําลังพัฒนาขาดแคลนวัคซีน <Okay. S 1> ขณะที่การแพร่ระบาดะระลอกใหม่ก็ส่งผลร้าย <Okay. S 1> แรงต่อชีวิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยคือช่วงนี้แหละจังหวะนี้แหละสรุปนะสรุปนะซีอของไฟเซอร์ไม่อยากเป็นจำเลยของโลกใบนี้ใช่ค่ะดังนั้นซีอของไฟเซอร์จึงออกมาแฉตั้งแต่แรกแล้วไฟเซอร์ Pfizer ก็ ประกาศเปิดให้ชาติต่างๆมาจองซื้อค่ะนยโยบายของไฟเซอร์มีราคาหลายระดับแล้วแต่ฐานะของประเทศที่มาจองซื้อค่ะ รวยก็ชาร์จเต็มที่อขายแพงได้ยากจนก็ราคาทุนรายได้ปานกลางประเทศรายได้ปานกลางก็ลดให้ครึ่งหนึ่งของราคาที่ขายให้กับประเทศรวยๆปรากฏว่ามีแต่ประเทศรวยๆเท่านั้นที่มาจองซื้อประเทศรายได้ปานกลางประเทศยากจนไม่มาจองซื้อไม่สนใจเลยค่ะอาเบิร์มูล่ายังแฉต่อไปอีกว่าผมได้ใช้ความพยายามติดต่อกับผู้นำหลายประเทศมาก ทุกช่องทางสกิดให้มาจองซื้อเถอะอ่ะสนุกเลยสิค่ะเขามีเปรียบเทียบราคาด้วยนะขายสหรัฐเท่าไหร่นะคะขายแอฟริกาโดสละเท่าไหร่เออไอแต่ดูไปดูมาราคาของไฟเซอร์ที่ขายแถวแแอฟริกาซึ่งฐานะยากจนนะสิบดอลลาร์ก็พอๆกับแอสตราเซเนกานี่ยแหละใช่สามร้อยสิบาทอ่ะสิบดอลลาร์ก็พอๆกับแอสตราเซเนกาแหละแต่ขายอเมริกาสามสิบเก้าดอลลาร์แต่ขายประเทศแอฟริกาแค่สิบดอลลาร์อือน่าสนใจนะ เพราะฉะนั้นตกลงซีอูของไฟเซอร์ฮอตไลน์ามาเสนอขายประเทศไทยบ้างไหมเนี่ย,ยหรืออย่างไรเขาบอกว่าหลายชาติประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศยากจนไม่สนใจเลย